ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกวิถีแห่งความสำเร็จนี่ย่อมเกิดจากเหตุแห่งการกระทำทั้งมวลที่สมบูรณ์แต่ว่าความสำเร็จมันจะบังเกิดมีขึ้นมาได้ก็ต้องมีเรื่องราวคำสอนหรือว่าปรชัชญาที่จะมากล่อมกล่าวจิตให้อยู่ในบรรทัดฐานแห่งความถูกต้องดีงามอยู่ในศีลธรรมดังนั้นนิทานก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่สะท้อนภาพ เพื่อสร้างผลให้มีความพร้อมอย่างบริบูรณ์หลักการดาเนินชีวิตของชาวจีนนั้นก็มีแง่คิดและหลักคำสอนที่เรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้สิ่งที่ชาวจีนปลูกฝังลูกหลานก็คือการสอนให้เรามีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูต่อพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณชาวจีนมักจะเน้นให้ลูกหลานทำการค้าอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา สิ่งเหล่านี้ลูกหลานที่สืบทอดกิจาการก็มักจะถือเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันมีนิทานภาสิทของจีนอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องกบน้อยก้นบ่อครับกล่าวถึงว่าในที่ปกคลุมไปด้วยต้นญ้ามีบ่อน้ำบ่อหนึ่งซึ่งไม่มีคนใช้แล้วในบ่อนี้มีกบตัวหนึ่งอาศัยอยู่วันหนึ่งกบตัวเนี้ยขึ้นมาพักอยู่ที่ปากบ่อ แล้วก็มองเห็นเต่าทะเลตัวหนึ่งหลงทางกำลังคลานมายังบ่อที่มันอาศัยอยู่กบเมื่อเห็นเต่าทะเลก็ดีใจมากมันก็ร้องบอกว่าเต่าเอ้ยมาดูที่อยู่ของข้าสิเหมือนดังสวรรค์ไม่มีผิดเลยทีเดียวเมื่อเต่าทะเลคลานมาถึงปากบ่อก็ยืนหัวลงไปเห็นบ่อน้ำมีน้ำขังอยู่นิดเดียวแต่กบก็ยังคุยโม เจ้าคงไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนเป็นแน่ใช่ไหมข้าเนี่ยขึ้นมาตากลมที่ปากบ่อได้ตอนดึกก็มุดเข้าไปในหายที่แตกอีกทั้งยังนอนฝันหวานบนน้ำได้โดดไปโดดมาได้อย่างมีความสุขกบกบรรยายให้เต่าฟังอย่างอารมณ์ดีอ่าดูสิทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของข้าแล้วมันจะไม่เป็นความสุขได้ยังไงเต่าทะเลก็คลานไปที่ปากบอ เต่าน้ตัวมันใหญ่ยังไม่ทันขาจะยื่นออกไปขาก็ติดขอนไม้ขอบบ่อซะแล้วเต่าทะเลก็ถอยห่างออกมาแล้วก็กล่าวกับกบว่าเออเจ้าเคยได้ยินเรื่องทะเลไหมกบส่หัวเต่าทะเลก็บอกว่าข้าอาศัยอยู่ในทะเลที่กว้างใหญ่เขาเรียกว่าทะเลเพราะมันไกลสุดลูกหูลูกตามองไม่เห็นฝังน้ำทะเลไม่เคยสูงขึ้นเลยแม้แต่สักนิดเดียว า้อยู่ในทะเลอย่างอิสระเจ้ารู้ไหมความสุขในทะเลนะ่ะเป็นยังไงกบเมื่อได้ฟังก็นิ่งงนันมองเต่าทะเลด้วยความงงงวยกบที่อยู่ใต้ก้นบอ่อนี่สามารถมองเห็นฟ้าที่มีความกว้างใหญ่เท่าปากบอ่อเท่านั้นไม่รู้เห็นอะไรมากนะักก็คิดว่าโลกนั้นสวยงามส่วนสำนวนกบน้อยก้นบอ่อเนี่ยหมายถึงผู้ที่มีความรู้จำกัด แต่คิดว่าตัวเองมีความรู้มากนั่นเองครับนิทานอีก,กเรื่องหนึ่งของจีนก็คือเรื่องความอดทนเรื่องมีอยู่ว่านานมาแล้วมีชายคนหนึ่งตั้งสำนักฝึกสอนลูกศิษย์โดยกำหนดเอาไว้ว่าใครก็ตามที่จะมาฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์สำนักนี้จะต้องรับใช้อาจารย์เป็นเวลาสามปีแล้วอาจารย์ถึงจะถ่ายทอดวิชาให้ บรรดาชาวบ้านเมื่อได้ยินชื่อเสียงต่างก็พาลูกหลานเข้าไปเป็นศิษย์วิชาที่อาจารย์อบรมสั่งสอนนั้นก็ไม่มีอะไรมากเช้าก็สั่งงานให้ศิษย์ทำงานเฉพาะคนตั้งแต่การทำความสะอาดสำนักแล้วก็บริเวณรอบๆทุกคนต้องทำงานในครัวในห้องอาหารตัวอาจารย์จะเข้ามาควบคุมอย่างใกล้ชิดลูกศิษย์ส่วนมากเป็นผู้ชายก็เลยไม่คุ้นเคยกับง,งานประเภทนี้ ด้วยความเกียดคร้ันก็เลยพากันหนีกลับบ้านฝ่ายพ่อแม่เมื่อลูกเล่าให้ฟังก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออถ้าอาจารย์สอนแบบนี้ไม่ต้องไปเรียนกับอาจารย์หรอกเรียนอยู่ที่บ้านนี่แหละข้าเองก็สอนเองได้แต่ว่ามีพ่อแม่ส่วนหนึ่งที่ห้ามปรามลูกแล้วก็บอกกับลูกของตัวว่าดีแล้วที่อาจารย์เขาใช้เจ้าจะได้เก่งไม่เลือกงาน ในจำนวนสิทธ์ทั้งหลายเหล่านี้มีสิทธิ์คนหนึ่งชื่ออาวนอดทนฝึกจนครบสามปีอาจารย์สั่งให้ทำอะไรเขาก็ทำหมดเมื่อทำงานกับอาจารย์จนครบสามปีแล้วอาจารย์ก็เรียกมาพบแล้วก็บอกว่าเอออาวบนเอยเจ้าเป็นเด็กดีมากสั่งสอนสิ่งใดก็ทำตามข้าจะถ่ายทอดวิชาให้แก่เจ้าเพื่อเอาไปหาเลี้ยงชีพในอนาคตสามข้อเมื่อเกิดปัญหาในภายหน้าให้ทำตามที่ข้าสอน ข้อปฏิบัติสามข้อนี้ขอให้เจ้าจงจำไม่ขึ้นใจนะหนึ่งเดินดีกว่านั่งสองนั่งดีกว่านอนสามทำงานดีกว่าการอยู่เฉยๆอวนก็กราบลาอาจารย์กลับบ้านแต่ว่าตัวเขานั้นยังไม่เข้าใจข้อปฏิบัติที่อาจารย์บอกก็นําเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อก็กล่าวว่าข้อทั้งสามนั้นไม่ใช่วิชาอะไรเลยส่วนแม่ก็บอกว่า อาจารย์เขาบอกนะเป็นของดีเจ้ากลับไปทบทวนซะก่อนก็แล้วกันเอาเหมินก็นำคำตอบที่อาจารย์บอกไว้มานั่งทบทวนรุ่งเช้าเขาจึงทดลองทำตามข้อหนึ่งก็คือเดินดีกว่านั่งว่าจะดียังไงก็เลยออกจากบ้านพบประกาศในหมู่บ้านเขาเขียนว่าข้าเศรษฐีแห่งเมืองนี้มีลูกสาวเพียงคนเดียว เราต้องการให้ลูกสาวเราแต่งงานกับชายหนุ่มที่สามารถจะอยู่ในห้องสองคนกับลูกสาวได้โดยไม่แตะเนื้อต้องตัวถ้าอยู่ครบเจ็ดวันเราจะจัดพิธีแต่งงานและยกสมบัติให้เมื่ออ่านประกาศจบแล้วเอาเวนก็นำข่าวไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเพื่อขออนุญ,ญาตเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ออกเดินทางไปยังบ้านเศรษฐีตามที่ประกาศแล้วก็อาสาทำตามข้อตกลงและทราบว่ามีคนเฝ้าห้องตลอดเวลา หากได้ยินหญิงสาวร้องนี่จะถูกลงโทษถึงตายอาวุญก็รับอาสาเมื่อเข้าไปอยู่ในห้องเขาก็ปฏิบัติตามข้อแรกที่อาจารย์สอนไว้ก็คือเดินดีกว่านั่งเขาเดินสำรวจความเรียบร้อยของห้องอย่างถี่ถ้วนแล้วก็รู้มาว่าชายหนุ่มที่มาก่อนหน้าเขาเนี่ยตายก่อนเจวันไม่มีใครรู้สาเหตุการตายเวลากลางคืนเขาคิดถึงคำพูดของอาจารย์ที่ว่านั่งดีกว่านอน เขาก็เลยไม่นอนเฝ้าแต่สังเกตความเรียบร้อยของห้องเขาแงนมองดูเพดานพบว่าเพดานมีช่องเล็กๆอยู่อ่าเขาก็ทําอย่างนั้นนะจนถึงวันที่หกเขาก็เห็นงูตัวใหญ่เลื้อยลงมาจากเพดานเขาก็ปล่อยให้เลื้อยลงพอได้จังหวะก็เงื้อดาบวันงูตายลูกสาวเศรษฐีได้ยินเสียงมีดก็ตกใจตื่นเมื่อพบซากงูก็ร้องขึ้นมา คนในบ้านเศรษฐีก็วิ่งเข้ามาในห้องลูกสาวก็เล่าความจริงให้ฟังแล้วก็บอกว่าอาเวินไม่ได้แตะต้องตัวเธอเลยเศรษฐีก็เลยยกลูกสาวให้พร้อมทรัพย์สินตามที่กล่าวสัญญาไว้แต่อาเวินขอคืนทรัพย์สมบัติไม่รับอะไรทั้งนั้นขอใช้เท่าที่จําเป็นอาเวินได้ลูกสาวเศรษฐีเป็นเมียแล้วก็คิดถึงคําสอนข้อที่สามทำงานดีกว่าอยู่เฉยก็เลยปรึกษาเมียขอออกไปทํางาน รับของจากท่าเรือไปตลาดเมียคัดค้านยังไงก็ไม่ฟังก็ยังยืนยันที่จะไปทํางานก็เลยขอเกวียนแล้วก็วัวไปด้วยเอาเหวินรับจ้างขนของตลอดวันไม่กลับบ้านเพราะว่าเมียทําอาหารกลางวันมาส่งคราวนี้รู้ถึงเศรษฐีว่าลูกเขยมารับจ้างเขาขนของเศรษฐีไม่เชื่อว่าลูกเขยตัวจะทํางานแบบนี้เศรษฐีก็เลยพูดอย่างท้าทายว่าถ้าเจ้าเป็นลูกเขยเศรษฐีแล้วมาแบกของอย่างนี้จริง ข้าจะยอมยกสำเภาและสินค้าให้ตัวข้าจะยอมลดตัวไปเป็นลูกจ้างมันด้วยเย็นวันนั้นเมื่อเมียอวนมาส่งข้าวให้เศรษฐีเศรษฐีก็เห็นด้วยตาตัวเองหลังจากคุยกับลูกสาวตัวแล้วถึงได้ยอมเชื่อแพ้พนันจึงยกสำเภาพร้อมทั้งสินค้าทั้งหมดให้อหวนแล้วก็ยอมเป็นลูกจ้างตามที่บอกไว้แต่อวนไม่ยอมรับของเหล่านี้ขอให้เศรษฐีรักษาไว้ตามเดิม ขอเพียงให้ตนได้เป็นผู้รับเหมาส่งสินค้าเพียงผู้เดียวอาวนก็ทำงานด้วยความขยันขันแข็งในที่สุดก็กลายเป็นเศรษฐีโดยไม่ได้เอามรดกของใครเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความไม่โลภในลาบไม่หลงระเริงในศักดิ์ศรีทำให้เจริญในการสร้างฐานะและชีวิตด้วยความภาคภูมิใจครับ ในฤดูร้อนที่ร้อนมากของวันหนึ่งจิ้งรีจอมขี้เกียจตัวหนึ่งก็มองเห็นฝูงมดกำลังขนข้าวขนเศษผลไม้และผละไม้ต่างๆเดินลำเลียงกันเอาเข้าไปเก็บสะสมไว้นในรังอย่างคมักคม่นมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างมากก็ถามพวกมดว่าเฮ้ hey, มดพวกเจ้านะขนข้าวขนอาหารไปเก็บไปทำไม ในทุ่งนะ่ะมีอาหารมากมายกินกันไม่รู้จักหมดจักสิ้นอยู่แล้วพวกเจ้านี่มันแปลกจริงๆร้อนออกจะตายไปจะกลับมาขนอาหารทามกลางแดดร้อนๆอย่างเนี้ยแม่ช่างขยันกันจริงนะพวกเจ้านะฮะว่าแล้วมันก็หัวเราะใหญ่มันคิดดูถูกพวกมดอย่างมากพวกมดก็หันมาตอบกับมันบอกว่าแปลกมากเหลอพี่แต่พวกข้าว่าไม่เห็นมันจะน่าแปลกตรงไหนเลย ฤดูการนี้พืชพันธัญอาหารอุดมสมบูรณ์พวกข้าก็เก็บอาหารสเบียงในฤดูหนาวที่แห้งแล้งจะไม่มีพืชพันธัญอาหารให้เก็บกินได้ไง่ายง่ายไงเล่าเจ้าจริงรีดบเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็พูดขึ้นจะไปคิดอะไรกันมากมายให้ปวดหัวด้วยละ่ะเสียเวลาเปล่าเปาเอาอยัางข้านี่สินึกจะกินหรือนอนเวลาไหนก็ได้เนื่องจากมีอาหารอยู่รอบตัวอย่างนี้แล้วอะ่ะ ตอบแล้วมันก็บินหนีไปแทะอ้อยข้างทางซึ่งเป็นอาหารโปรดของมันเหมือนกับขี้เกียจจะมาต่อก่อนต่อคําพูดกับพวกมดพวกมดก็มองจิงรีดที่บินจากไปแล้วก็คิดว่ายังไม่รู้ถึงความอดอยากถึงได้ดูถูก Lord, เดลอดเลียนพวกเราขอให้หน้าหนาวมาถึงก่อนเถอะแล้วจะรู้สึก แม้แต่ในวันที่ฝนตกหนักพวกมดก็ยังยอมเปียกฝนด้วยการขนสเสบียงอาหารอย่างขยันขันแข็งและมันยังคงตั้งหน้าตั้งตาลำเลียงเข้าไปเก็บไว้ในรังอยู่อย่างเดิมเจ้าจิงรีซึ่งนั่งหลบฝนอยู่ใต้ใบไม้เมื่อมันเหลือบไปเห็นพวกมดเข้ามันก็หัวเราะออกมาด้วยเสียงอันดังสายหัวไปมาแล้วก็บอกว่าแหมขยันกันจริงๆงนะพวกเจ้าฝนตกหนักขนาดนี้ พวกเจ้าถ้าจะบ้าขนอาหารอยู่ได้เออข้าว่ามันนอนหลบผลกับข้าไม่ดีกว่าหรอรอให้ผลหยุดสักก่อนนะจะดีกว่านะฮแต่พวกมดก็ยังเดินขนของไปแล้วก็หันมาตอบว่าจิ้งหรีดเหมือนกับไม่ยอมไม่เสียเวลาขนอาหารไปเลยแม้แต่สักนิดเดียวก็บอกแล้วไงอะตอนนี้ยังพอมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากพอให้เก็บอยู่ต้องรีบเอาไปเก็บสะสมไว้อีกให้มากๆไง จิงรีสายหัวไปมาเพราะเบื่อในความคิดของพวกมดมันก็เลยแกล้งนั่งหลับไม่ยอมหันหลังไปมองพวกมดอีกเลยและในวันที่ลมพัดแรงแสนแรงพวกมดก็ยังคงทำงานและหน้าที่ของมันอยู่ไม่มีเปลี่ยนแปลงพวกมันเดินเกาะกลุ่มกันต้านลมขนข้าวขนสเสบียงอาหารอยู่เหมือนเดิมเจ้าจิงรีวันนี้หนีลมแรงก็ไปหลบอยู่ในโพรงไม้ และเมื่อมันมองออกไปแล้วเห็นพวกมดเข้าอีกมันก็ตะโกนออกมาได้เสียงอันดังอ่าแล้วก็ยังพูดดูถูกพวกมดเหมือนเดิมอีกกันแหละไอะ้เขาว่าพวกเจ้านี่บ้าจริงๆอากาศร้อนก็ขนฝนตกหนักก็ขนหนาวก็ขนเออลมก็พัดแรงจะตายยังจะขยันกันอยู่ได้เดี๋ยวก็ปลิวไปตามลมร้อก พวกมดน่ะฟังเจ้าจิงฤทธิ์พูดดูถูกแต่ล้อเลียนจนชินซะแล้วแต่พวกมันก็ไม่ได้คิดโกรธแถมยังหยุดเดินแล้วก็พูดเตือนเจ้าจิงฤทธิ์อีกด้วยนี่ท่านจิงฤทธินี่ก็ใกล้จะถึงฤดูที่แห้งแล้งแล้วนะท่านได้เตรียมละหาเก็บสะสมสเสบียงอาหารไว้บ้างแล้วหรือยังขัดเตือนท่านด้วยความหวังดีนะก่อนที่ท่านจะอดตาย ทีนี้พอเข้าฤดูแรงแรงอาหารของมดและมแมลงต่างๆก็เริ่มเหลือน้อยลงเขาทุกทีพื้นดินนั้นก็เริ่มแตกระแหงต้นไม้ที่ยืนต้นนั้นใบก็เริ่มเหี่ยวเฉาลงเจ้าจิงรีที่ชอบเอาแต่ความสบายและไม่เคยคิดถึงการข้างหน้าสักนิดหนึ่งเพราะมันมัวแต่ร้องรำทำเพลงอย่างมีความสุขมาตลอดไม่ได้คิดเตรียมตัวไว้รับสภาพแห้งแล้งหาของกินยากมัน ต้องนั่งเอาใบไม้กลุมตัวไว้ด้วยความหนาวพร้อมกับความหิวโหวยเพราะว่ามันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วเรียวแรงที่เคยมีก็หมดไปมันก็ไม่สามารถจะบินไปหาแหล่งอาหารที่อยู่ไกลๆกับใครเขาได้ในที่สุดฤดูหนาวมาเยือนหิมะก็เริ่มโปรยลงมาเจ้าจึงรีดหนาวสถานด้วยความหนาวและหิวโหวยเหลือเกินเมื่อสิ้นไร้หนทางเข้ามันก็เที่ยวคลานไปตามที่ต่างๆที่มีรังของพวกมแมลง เพื่อหวังจะขอเศษอาหารจากพวกมแมลงเหล่านั้นมากินประทังชีวิตของมันมันคลานตระเวนไปเรื่อยๆจนร่างกายสกปรกมอมแมมไปหมดจนกระทั่งมันก็มาพบกระรังของพวกมดที่มันเคยพูดดูถูกและล้อเลียนเอาไว้อย่างมากมายแต่เพราะความหิวและใกล้จะตายมันก็พยายามรวบรวมพลังที่เหลืออยู่น้อยนิดนั้นเคาะประตูรังของพวกมดทันทีได้โปรดเถอะ นึกว่าสงสารมาแรงด้วยกันเถอะช่วยแบ่งเศษอาหารให้ข้าประทังความตายและความหิวสักนิดเถอะท่านมดพวกมดก็เปิดประตูให้แล้วก็พูดว่าเออพวกเราจะแบ่งอาหารให้กับเจ้าก็ได้แต่เจ้าจะต้องสำนึกผิดที่ได้เคยพูดดูถูกและล้อเลียนพวกข้าเอาไว้เมื่อคราวก่อนนะเออจะไม่ต้องบอกให้ข้าสำนึกหรอกมดเอ้ยข้ารู้ซึ้งและเข้าใจที่เจ้าบอกแล้ว ว่าความอดอยากและแร้นแค้นนะ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าจะหาข้าวได้สักเม็ดผล,ลไม้สักผลนี่ถ้า้าเชื่อพวกเจ้าตั้งแต่ที่แรกป่านนี้คงจะตุนอาหารไว้เต็มบ้านไม่ต้องมานั่งคลานอย่างกระเสือกระสนเที่ยวขอเขากินอย่างกระขอทานแบบนี้ว่าแต่เจ้ามีข้าวสักเม็ดหนึ่งหรือเปล่าบริจาคให้ข้าสักหน่อยเถอะมดก็าสายหัวอย่างอิดหนาระอาใจ แต่ก็ควักมือเรียกให้จิงรีดเข้ามาในรังแล้วก็แบ่งอาหารที่เก็บไว้ในสเสบียงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรู้จักวางแผนชีวิตการเก็บออมจะทำให้เรามีกินและมีใช้ไปตลอดโดยไม่ลำบากในภายหน้าเลยครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุราเปรี้ยวขายไม่ออกครับที่รัชฉานมีพ่อค้าขายเหล้าเขาค้าขายอย่างสุจริต ทั้งยังต้อนรับขับสู้ลูกค้าด้วยมารยาทอันดียิ่งมีน้ำซ้ำสุราที่นี่รสชาติก็ยอดเยี่ยมดีกรีสูงแต่ปรากฏว่ากิจการการค้าของเขากลับไม่ดีนักสุราขายไม่ออกนานวันเข้าสุราเก่าเก็บก็มีรถบูดหมดทั้งสิน้นพ่อค้าก็คบคิดไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใดสุราจึงขายไม่ออก จึงได้เชิญผู้เท่ายงซึ่งเป็นผู้อาวุโสในหมู่บ้านมาปรึกษาผู้เท่ายงก็บอกว่าหมาบ้านเจ้ามันดุเกินไปคนขายเหล้าได้ฟังงงงง,งมากขึ้นแล้วก็ถามกลับว่าอ้าวแล้วหมาดุมันเกี่ยวอะไรกับขายเหล้าไม่ออกอะครับเออหมาดุนะลูกค้าเขาย่อมกลัวจนไม่อยากจะเข้าร้านเพราะบางคนเขาก็ใช้เด็กน้อยมาซื้อของ มาหิวไหามาซื้อสุรามาเจอหมาดุกระโจนเข้าใส่แบบนี้ทุกคนเขาต่างพากันกลัวเหตุนี้จึงทำให้เล่าที่นี่ไม่มีคนซื้อจนบูดเสียไปหมดแล้วจากเรื่องเล่าข้างต้นนี้ครับท่านบูฟังนักปรา์ท่านบอกว่าร้านสุราในเปรียบได้กับประเทศ ผู้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมมีแนวทางในการปกครองประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองพร้อมที่จะกราบทูลฮ่องเต้แต่น่าเสียดายที่ข้างกายฮ่องเต้ในรายล้อมไปด้วยขุนนางที่ประจบสอปลอช่อราชบังหลวงที่เปรียบดังสุนัขดุที่พร้อมจะขย้ำหากใครแยมเข้าไปทำให้บ้านเมืองขาดคนดีมีความสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาปกครองประเทศ สุราขายไม่ออกจนรสชาติเปลี่ยนเป็นรสเปรี้ยวเดิมทีก็ใช้เปรียบเทียบบัคุนนางโชดที่พยายามเพชรทูลความเท็จต่อฮ่องเต้เพื่อขัดขวางไม่ให้ผู้มีความรู้มีคุณธรรมเข้ามาทํางานให้บ้านเมืองภายหลังใช้เปรียบเทียบกับก,บการหมดหนทางค้าขายหรือว่าการทํางานใดๆที่ใช้คนไม่เหมาะสมกับงานครับมีตำนานจีนเล่าสืบต่อกันมาว่า ณยอดภูเขาไถสันยังมีสัตว์ประหลาดตัวน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันมีขาสี่ขามีเนื้อด้านข้างคล้ายๆปีกสองข้างแต่ว่ากลับบินไม่ได้ทั้งยังร้องคร่ำครวญตลอดเวลาเมื่อฤดูหนาวเวียนมาถึงผู้คนจึงพากันขนานนามมันว่านกหานห้าวซึ่งหมายถึงนกที่ร้องในฤดูหนาวในฤดูร้อนอันร้อนจัด คือฤดูการที่นกหันห้าวรื่นเริงเป็นที่สุดตลอดทั้งตัวของมันจะมีขนนุ่มภูสีสันงดงามสะดุดตาจนกระทั่งนกและ,มะแมลงอื่นๆพากันอิจฉาส่วนนกหันห้าหวเองนั้นก็บังเกิดความลำพองใจวันทั้งวันเอาแต่เดินไปเดินมาเพื่อจะอวดความงามของตัวเองกับนกอื่นๆเดินพลางก็ร้องพลางว่าหงฟ้ายังไม่อาจเทียบค่าหงฟ้ายังไม่อาจเทียบค่า ฤดูร้อนผ่านไปฤดูใบไม้ร่วงมาถึงนกบางประเภทที่ไม่ชอบฤดูหนาวต่างพากันบินลงใต้เพื่อรอจนกว่าฤดูหนาวจะผ่านพน้นส่วนนกที่เหลืออยู่ก็จะพากันเก็บพืชพันธุ์ธัญญาหารเอาไว้เพื่อเป็นสเสบียงในตลอดฤดูหนาวมีเพียงนกหานห้าวเท่านั้นที่วันๆเอาแต่เตล็ดเตไปมาอวดความงามของขนตัวเองหงฟ้ายังไม่อาจจะเทียบค่า เมื่อฤดูแห่งความหนาวเหน็บหวนมาอีกครั้งหนึ่งลมไซเบีเรียโหมพัดเกล็ดหิมะโปรยพริวลงทุกขนทุกแห่งนกหลายประเภทต่างพลัดขนปูหนาเพื่อรอรับความหนาวเหน็บมีเพียงนกหานห้าวเท่านั้นที่ยามนี้ขนยาวสวยกำลังร่วงหล่นจนเกลี้ยงยามค่ำคืนมันต้องซุกตัวอยู่ตามชะง่อนหินตัวสันงันงกจนต้องอดครวนไม่หยุด หนาวอะไรอย่างนี้พรุ่งนี้ต้องสร้างรังพรุ่งนี้ต้องสร้างรังแต่ว่าเมื่อค่าคืนอันหนาวเหน็บผ่านพ้นไปแล้วความอบอุ่นของพระทิตย์เข้ามาแทนที่นกหานห้าวกลับลืมเลือนภารกิจการสร้างรังเพื่อหลบความหนาวในยามค่ำไปสิน้นจนแล้วจนรอดมันก็ไม่ได้สร้างรังของตัวเองแต่ผ่านวันเวลาเช่นนี้ไปแต่ละวันแต่ละวันวนเวียนไป จนสุดท้ายก็ได้แต่หนาวจนสิ้นใจอยู่ในชะง,ง่อนหินนั่นเองสำนวนที่ว่าอยู่ไปวันๆเนี่ยใช้เพื่อเปรียบเปรยผู้ที่หัวสมองไม่เคยคิดการอะไรเพียงมีชีวิตอยู่รอดไปวันๆเท่านั้นนอกจากนี้ยังมักจะใช้กับคนที่ทำงานลวกๆพอเป็นพิธีโดยไม่สนใจว่าผลงานที่ออกมาจะมีคุณภาพหรือเปล่าครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ